สวัสดีครับพบกับช่องชาลีไรเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องคัสรถกันมาดูวิธีการถอดคัสนะฮะก็ต้องเป็นอุปกรณ์เฉพาะหน่อยนะเป็นตัวถอดคัสดันออกอาการนี้แบบว่าช่วงเกียร์4นะคาร์ดมันจะลื่นลื่นตื้อตื้อตื้ออย่างเงี้ยคือไม่ต้องเปลี่ยนผ้าคาร์ดเลยเอาออกมาล้างทำความให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนสปริงฮะนี่เปลี่ยนสปริงโอ้ยผ้าคาร์ดไหมนะแผ่นเหล็กเดี๋ยวเราลายแผ่นเหล็กใหม่ปิงออกมาพวกนี้ก็ยังใช้ได้นะอาการเนี้ยไม่ต้องถึงกับว่าจะต้องนี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนสปริง3ตัวเราใช้ของเดิม3ตัวนะคืออาการมันปิงนิ่มแบบสปริงมันนิ่มไปแล้วมันพอเวลามันไม่จากเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันจากออกจากคาร์ไม่ได้อะเราจะเปลี่ยนสปริงให้มันแข็งขึ้น3ตัวแล้วใช้ของเดิม3ตัวฮะเดี๋ยวมารอดูกันตอนเสร็จส่วนคาร์นะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้คาร์แท้หรือว่าใช้คาร์อิตาลีนะเพราะราคามันค่อนข้างสูงเราใช้คาร์อินเดียคาร์ไต้หวันได้ครับแต่บางตัวบางลูกเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบว่านู่นนี่นั่นก็ต้องมาแก้มาขัดมาถอดหรือมาขัดอะไรแบบที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะบูททองเหลืองอะไรพวกเนี้ยเราเปลี่ยนให้มาดูเปลี่ยนสายเหล็กตัวนี้นะฮะเนี่ยมันจะตรงเกินนะเดี๋ยวเราต้องดัดลงมาเนี่ยดัดลงมาอย่างนี้ดัดให้มันแอนแอนหน่อยพอใส่เข้าไปอะฮะรอบปลายเนี่ยมันจะจากเลยเห็นป่ะดัดให้มันแอนหน่อยถ้ามันเกิดว่าติดเกินไปเนี่ยรอบปลายมันก็ยังลื่นอยู่อันนี้พอดัดให้มันแอนหน่อยเนี่ยมันก็จะจากกันได้รอบปลายมันจะไม่ลื่นละนะฮะของเก่าใช่ไหมคาร์ดเนี่ยมันจะเป็นขอบตรงมุมเนี่ยนะขอบตรงปลายเนี่ยเห็นป่ะเป็นขอบมันก็ไม่ลงเราก็เลยต้องมาขัดต้องมาขัดให้มันเรียบลงไปเพื่อที่จะให้มันจากเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จฮะก็นี่ครับก็เป็นวิธีนะครับถ้าเพื่อนๆคล้องใจตรงนี้ยังไงก็ลองก็มาได้นะครับส่วนใหญ่อาการคือปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งแล้วคาร์ดมันร้อนเกินไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้ผ้าคาร์ดเราไหม้ทำให้ผ้าคาร์ดเราสึกฝากช่องไว้ด้วยนะครับ Careless Vespa แล้วกับ Charlie Rider นะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูเราจนจบนะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ